สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดนตร์กับผมแชมป์พิรพลนะครับฟุตบอลยูโรเขาเบรกกันนิดนึงให้นักฟุตบอลเขาได้พักแต่ก็ยังคงมีสีสันของกีฬาฟุตบอลยูโรแล้วก็กีฬาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับพี่โดไม่กี่วันก่อนเคลื่องไม้นักข่าวลงไปในแม่น้ำก็เลยมีคนถามว่าเอามีใครไปถามอะไรเขาและเกิดอะไรรวมไปถึงอนาคตของเจมี่วาร์ดี้นะครับนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของอังกฤษที่อยู่กับเลสเตอร์และมีข่าวว่าอาร์เซนอลจะมาจีบกลัวว่าสมาธิจะเสียหรือเปล่าสุดท้ายได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยก่อนไปดูบอลไปดูเรื่องของเทนนิสดีกว่าเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าแฟชั่นต้องจัดเต็มต้องเสี่ยงแต่บางครั้งเสี่ยงเยอะไปมีผลหรือเปล่าชุดเทนนิสนี้ทั้งโลกกำลังพูดถึงว่ามันไปไหมเวมเบิลดันเทนนิสรายการที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษกำลังจะเริ่มปลายเดือนนี้ซึ่งคุณผู้ชมครับในทุกการแข่งขันรายการใหญ่ๆนี่นะฮะบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาก็จะพยายามออกแบบเสื้อและอุปกรณ์แบบใหม่ๆออกมาล่อลูกค้าล่าสุดครับทางด้านของ Nike ออกแบบชุดนักเทนนิสสาวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมว่าไงฮะผู้เล่นหลายคนบ่นว่าโอ้โหมันเซ็กซี่ไปเปล่านักเทนนิสสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้ลองใส่ก็บอกว่าสีมันต้องเป็นสีขาวเพราะว่ามันเป็นกฎของวิมเบิลดันแต่ชุดมันว้าวอ่ะมันพลิ้วเนี่ยสะบัดไปสะบัดมามันอาจจะไปเกี่ยวกับแร็กเก็ตเทนนิสก็ได้ล่าสุดทาง Nike ก็เรียกชุดคืนเพื่อ นำไปแก้ไขเรียบร้อยสวยได้แต่อย่าเสียวเกินนะชุดแบบนั้นกลัวคนจะไม่ดูเทนนิสเลยนะฮะอาจจะไปดูเฉพาะนักแข่งนะครับ